ความคืบหน้ากรณีของการที่คุณรังสิมันต์โรมได้ยื่นปปช.สอบสมาชิกวุฒิสภาอุปกิจปาจาริยางกูลเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของโฉนดที่ดินที่ปัจจุบันเป็นที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับโดยคุณรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลยื่นเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณอุปกิจปาจาริยางกูลสมาชิกวุฒิสภาว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่กรณีการขายอลัวรีสอร์ทสืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152และขอให้สอบพฤติการที่อาจฝ่าฝืนต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมถึงตรวจสอบว่าคุณอุปกิจที่ดำรงตำแหน่งสว.อันเป็นเจ้าพนักงานของรัฐได้มีการกระทำผิดตามพรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา28วรรค1วงเล็บ1หรือไม่คุณรังสิมันต์กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเพราะว่าคุณอุปกิจเป็นเจ้าของที่ดิน1งาน 47.7 ตารางวาซึ่งเป็นของบริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2564และยังพบว่าบริษัท United ได้รับโอนโฉนดดังกล่าวมาจากคนที่มีชื่อว่าภาวินีพินัยนิติศาสตร์ซึ่งต่อมาใช้เป็นที่ทำการของพรรครวมไทยสร้างชาติโดยตามเอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่าขณะที่ก่อสร้างอาคารตั้งแต่วันที่26มกราคม2564โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของบริษัท United แต่ต่อมามีการโอนที่ดินดังกล่าวให้นายอุปกิจจากนั้นเมื่ออาคารสร้างเสร็จก็เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565ดังนั้นคุณอุปกิจจึงมีพฤติการที่ควรสงสัยหรือไม่ว่าได้รับรู้อย่างต่อเนื่องถึงการสร้างอาคารสำนักงานนั้นว่าเป็นการสร้างเพื่อเตรียมให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองเพราะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่พบเอกสารการเช่าอาคารดังกล่าวรวมถึงขอให้ปปช.พิจารณาว่าคุณอุปกิจดำรงตำแหน่งเป็นสว.ซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ในอานัตของพรรคการเมืองใดประกอบกับมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ต้องไม่กระทำการใดให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศและก็การดำรงตำแหน่งแต่คุณอุปกิจกลับมีพฤติการเป็นการจัดเตรียมให้ได้มาซึ่งที่ดินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเตรียมไว้ให้พรรคการเมืองใช้ประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายกรณีนี้ย่อมเข้าข่ายการแสดงออกถึงความฝักใฝ่พรรคการเมืองซึ่งเป็นพฤติการที่ไม่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญคุณรังสิมันต์กล่าวว่าหากพบว่ามีความผิดเรื่องการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จสว.คนนี้จะต้องถูกลงโทษด้วยอัตราโทษสูงสุดจำคุก6เดือนแต่มากกว่านั้นคือการพ้นจากตำแหน่งสว.และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองส่วนความผิดฝ่าฝืนจริยธรรมก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไปโดยวันนี้คุณรังสิมันต์ได้แนบเอกสารหลักฐานเป็นสำเนาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติสำเนาเอกสารข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ณวันที่24สิงหาคม2565รวมถึงภาพถ่ายหน้าจอเว็บไซต์ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดินรายงานข้อมูลแปลงที่ดินกรุงเทพเขตพญาไทภาพถ่ายแสดงรายละเอียดลำดับการสร้างที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติรวมถึงภาพหน้าจอรายงานข่าวของสำนักข่าวไทยโพสต์ที่มีรายงานชื่อว่าเปิดโฉมรวมไทยสร้างชาติเวอร์ชั่นแม่ทัพพีรพันธ์ซึ่งเป็นรายงานเมื่อวันที่3สิงหาคม2565สำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today